นะครับสำหรับผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวBright Newsทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝนตกมรสุมเข้าภาคใต้น้ำก็ท่วมพื้นที่ทางการเกษตรก็เสียหายพื้นนาจมน้ำนาข้าวไม่ได้ผลพอน้ำลดเกษตรกรชาวนาก็รีบทำนาแต่น้ำไม่มีพอโรงสูบน้ำทุ่งระโนดสงขลาก็รีบเดินเครื่องสูบน้ำ6เครื่องสูบน้ำจากทะเลสาบสงขลาไปช่วยชาวนาดีนะครับที่น้ำจืดเยอะจึงมีค่าความเค็มแค่ 0.2 กรัมต่อลิตรเอาไปเลี้ยงข้าวได้ตั้งเป้าไว้สูบรอบแรก21วันครับแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ตายตัวนะครับ21วันนี้คือหมายถึงว่าถ้าไม่เพียงพอเราสูบต่อคลองส่งน้ำนี้มีความยาวประมาณ15กิโลเมตรและมีคลองย่อยที่แตกสาขาไปจากคลองสายหลักไปถึงตำบลท่าบอนอำเภอระโนดครอบคลุมพื้นที่นาหลายหมื่นไร่เชียวนะครับขยับขึ้นมาที่จังหวัดนครสวรรค์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าหน้าแล้งทีไรเดือดร้อนเป็ดไล่ทุ่งทุกทีนะครับแม่เซ็งเป็ดจริงๆครับต้องอพยพฝูงเป็ดไปเรื่อยๆฝูงหนึ่งก็ร่วมหมื่นกว่าตัวเชียวนะครับเศษข้าวเปลือกที่ร่วงหล่นจากการเก็บเกี่ยวกุ้งหอยปูปลาจากร่องน้ำเล็กๆที่เห็นอยู่นี่ไม่ได้กินฟรีเหมือนใครบางคนนะไร่ละ20บาทเชียวนะครับไอ้อย่างนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับบางทีมันก็ขาดขึ้นเขินบางทีมันก็ล้นถ้าน้ำตรงนี้ไม่มีก็ต้องไปที่พี่มีน้ำก็ต้องไปเสียอีกไร่ละ20บาทครับก็ไร่20บาทมึงเลี้ยงกี่วันเรื่องของลึกโนฟรีลันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆว่างั้นเถอะต้องลงทุนทั้งนั้นนะครับขยับขึ้นไปทางเหนืออีกหน่อยที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำวังปลาต้นน้ำแม่ยวมเป็ดไล่ทุ่งยังสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ปลานี่สิครับน้ำล้นๆเลยนะครับชาวบ้านสองหมู่บ้านสองฝากฝั่งลำน้ำแม่ยวมตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยกันนำกระสอบทรายกว่า500ใบบรรจุทรายบรรจุหินนำมาทำฝายชะลอความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำไว้ใช้และเพื่อเป็นที่อาศัยของพันปลาปีนี้นะครับมีแนวโน้มแรงรุนแรงซะด้วยสิส่วนเกษตรกรที่พื้นที่ไหนอยู่ติดกับลำน้ำแม่ช่างมีความสุขแท้ดูอย่างจังหวัดนครนายกสิครับเปิดงานมะยงชิดมะปรางหวานของดีนครนายกอ้าวอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครแค่ 50-60 กิโลนี่เองครับไปเที่ยวไปชิมไปช็อปกินผลไม้มะยงชิดมะปรางหวานกำลังจะขอจดทะเบียนขึ้นเป็นผลไม้ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่ามีเฉพาะที่จังหวัดนครนายกเท่านั้นนะครับก่อนจบก่อนจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการก่อสร้างสระกักเก็บน้ำในไร่นาด้วยการปูพื้นยางพาราขนาดกว้าง22เมตรยาว35เมตรลึก3เมตรที่บ้านห้วยเคียนหมู่5ตำบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายครับMe gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente. ป๋าแง่และทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไบไปกับป๋าแง่ได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแง่ทุกวันและ Instagram ป๋า RM ปูนปูน